ยี่ห้อยามาฮ่าปะเออไม่รู้สิส่วนตัวชอบเครื่องจักรที่เป็นยี่ห้อยามาฮ่าเพราะว่ามีความคงทนกว่าคูโบต้าปะแต่คูโบต้ามันเป็นเหมือนรถตลาดก็วัสดุอะไรก็จะหาง่ายกว่าทำนองนี้มั้งเออแต่คนอยู่ที่คนนิยมด้วยคนจะนิยมคูโบต้ากันแต่ผมชอบยามาฮ่านะที่ผมเคยนั่นมาแล้วลูกพี่ลูกน้องก็ขับรถเกี่ยวข้าวเหมือนกันครับขับรถเกี่ยวข้าวแต่คันใหญ่กว่านี้นะผมอันนี้น่าจะเป็นคันกลางแต่ที่บ้านคันใหญ่กว่านี้เกี่ยวโมจะดูรถเกี่ยวตาไม่ดูกล้องนกบินมากินเต็มเลยมันเป็นธรรมชาติของเขาถ้าเห็นเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าหรือเกี่ยวคงเกี่ยวข้าวเนี่ยนกเขาจะบินมาทุกครั้งบินมาหาของกินมาแล้วหมดวิ่งแล้วหมดวิ่งแล้ว